อย่างน้อยๆอ่ะ20-30อะค่ะมันก็คือข้าว1 มื้อก็คือให้ลูกก็ได้หรือว่าให้เก็บเอาไว้ช่วงโควิดเนี่ยค่ะคือนั่งทานที่ร้านไม่ได้ก็จะมีนโยบายเหมือนให้พนักงานสลับกันอยู่สลับกันมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องหารายได้อีกทางนึงก็คือการวิ่งรับคิวของอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันที่เป็นถึงคิวเราหยุดนะคะเราต้องไปคิวของจากตลาดสดเราจะโพสต์ของที่มันถูกๆที่เราว่าในตลาดมันถูกแล้วดีแล้วเราก็จะโพสต์ลงไปว่าเรารับคิวนะแล้วก็วิ่งส่งลูกค้าสมมติราคาของกิโลละ95เราก็คิดแค่95แต่ว่าเราบวกค่าส่งเอ้ยค่าหิ้วถ้าเราไปส่งกิโลละ15บาทที่ดวงด้วยว่าลูกค้าสั่งเราวันหนึ่งอ่ะกี่คนแล้วก็ฝนฟ้าอากาศอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะที่เรามีลูกไปด้วยอย่างเงี้ยเราต้องจอดแล้วก็จะชะงักเลยค่ะออเดอร์บางคนอ่ะเขาก็ยกเลิกแคนเซิลเลยนะคะเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กเราเลี้ยงของเราเองอย่างเงี้ยค่ะพอเราร้องไห้เราก็ไม่โอเคกับที่การเห็นเขาร้องไห้เราก็เลยต้องเอาไปด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มกับเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆอ่ะ20-30อะค่ะมันก็คือข้าว1 มื้อก็คือให้ลูกก็ได้หรือว่าให้เก็บเอาไว้ไหนจะค่าแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วันหนึ่ง20-30 2 วัน 60คือหนูเข้าใจว่าการที่ไม่มีเงินอ่ะมันลำบากแล้วก็มันเครียดแล้วก็สงสารลูกแค่ไหนแต่ว่าอยากให้คุณแม่ทุกคนอะค่ะคือต่อให้เราไม่มีงานทำหรือว่าเราเจอวิกฤตอะไรค่ะมันจะต้องมีช่องทางนิดนึงอะค่ะช่องทางนิดนึงที่จะทำให้เราเจอว่าเราควรจะทำอะไร